Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปปิ้งแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วงเช้าๆเวลานี้แต่อาจผมอาจจะไปลงเที่ยงๆบ่ายๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าผมมีเวลาป่ะเหมือนเมื่อวานเย็นเนี้ยผมก็ไม่มีเวลาเล่นนะก็ตีปลดล็อกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมก็แอบเข้าไปตีปลดล็อกมานะแต่ไม่มีเวลาลงคลิปนะครับแล้วไม่มีเวลาอัดด้วย อ่ะมาดูการต่อสู้แย่งชิงกันนะครับวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะก็มีแพ็คเงินเขียวกับการต่อสู้ของสัตว์น้ำสุดแสนจะน่ารัก ก็หุ้ยพรุ่งนี้ก็ปลดล็อกนะโอ้โหปลดล็อกกันรัวๆเฮ้ยฟางเรายังไม่มีเลยนี่โอเคเฮ้ยดูดิปลดล็อกของหลายตัวเนี่ยตัวนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีแล้วแต่ที่น่าสนใจที่สุดนี่นี่ไงเห็นไหมแบงเงินทั้งนั้นเลยแบงเขียวอ่ะเราเช้าๆเราก็ตีอะไรง่ายๆก่อนก็แล้วกันผมก็จะไปสู้ไฟโอ้มีง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยอ่ะผมก็จะไปสู้ตีแบงเขียวก่อนนะครับไม่ง่ายเท่าไหร่เลยนะเนี่ยขอบอกก็จะเอากินพืชที่มันแบบว่าไม่ชำนาญเท่าไหร่ก็แล้วกันเอาเป็นตัวนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะแล้วก็กินเนื้อนี่ไม่ได้เลยนะมันจะต้องโหดร้ายอมหิตโหดร้ายอมหิตหยุดไม่อยู่เลยนะครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้โอเคน่าจะไหวอยู่นะครับถ้าไม่ไหวก็ค่อยว่ากันแล้วกันไปเลย3ยกเองอย่าไปซีเรียสนะครับดูพวกนี้ได้พลังโจมตีเท่าไหร่โอ้โห400เลยเหรอแต่โจมตี1ไปเลยลักไก่นะครับตายซะนี่ไม่ตายเราผมก็รู้แต่นกตัวนี้สวยมากเลยนะครับจากการไอ้ชิบหายแล้วจากการไฮบริดมานะครับหายรถทีไปทีนึงยังอยู่ไหนคิดว่านายจะทำอะไรฉันได้อะทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วฉันจะป้องกันสองแล้วกันมาสิกล้าโจมตีไหมล่ะผมกล้าเพราะมันโมโหมากโดนลักไก่นะครับเราก็จะป้องกันสามนะครับเป็นไปตามแผนตัวตายซะเถอะเอาโจมตีหนึ่งนะครับแสดงว่ามันเก็บเอาไว้เก็บไว้ในซอกไม่บอกใครนะครับผมก็จะทำการนี่เลยเก็บไว้สี่นะครับรู้ได้อยู่แล้วไม่กลัวทีนี้มันโจมตี4แน่ผมคิดเอาไว้นะครับโจมตี4ดีมากหมดสแต็กไปแล้วผมก็ตายไปนะครับฉันจะล้มแกให้หมดเลยพลังโจมตีฉันต้อง400ปิ้งมี8นะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็ป้องกัน1ป้องกัน1ป้องกัน2ก็อยู่แล้วสวยตบไม่ง่าโมโหโมโหย่างแรงกล้าเคลียร์ไอ้นี่สเตย์โกรอรับเราจนตายไปได้ยังไงไม่ยอมมาเลยโจมตี2เก็บไป2อีกฉลาดมากฉลาดไปแล้วแต่ว่าผมก็จะทำอย่างนี้นะตบเข้าทีนึงก็พอแล้วหนีตบไปทีนึงเรียบร้อยมันก็หมดสแต็กไปแล้วเองต้องโจมตีค่ายเย็น4อ่ะโจมตี3ผมก็ตายไปเรียบร้อยแม่งเป็นบอทที่ฉลาดมากเลยนะครับมันเหลือ1นะจำเอาไว้นะครับโจมตี1โจมตี2แล้วก็ผู้กัน1 2 3ไปเลยนะครับขอดูหน่อยโอ้ยสบายเบื่อต่อให้เก็บสแต็กไว้ตัวหลังก็สบายเบื่อเรียบร้อยแต่มันไม่ได้เก็บสแต็กไว้นะมันเอาไว้ป้องกันเลยอ่ะหมดแล้วสแต็กเตรียมตัวตรายเรียบร้อยแน่นอนจบตี2นะจบตี4ก็เอาพี่ไม่อยู่หรอกกัดมันอีเล็บยาวยาวมันไว้เลยจัดการมันตะโกนมาหน่อยงับเรียบร้อยกระเด็นโอ้โหชนะไปแล้วนะครับยกแรกโอเคก็ตอนเช้าก็กะว่าจะเล่นอะไรที่มันสบายๆนะครับมันก็ไม่สบายเท่าไหร่ดูแต่ละตัวดิมันก็ไม่สบายเท่าไหร่นะผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันแล้วก็โอ้โหต้องใช้กินเนื้อจัดๆเลยนะเนี่ยทำไมนายถึงบีบให้เราใช้แต่กินเนื้อเ
เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะไหวไหมเนี่ยตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาทีเร็กก็น่าจะได้อยู่นะครับ ไม่มั่นใจเลยว่าจะชนะนะครับแต่ว่าก็คงพอได้อยู่นะครับจริงเอาน้ำไปตัวหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวให้ผมคิดก่อนตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะผมจะเอาน้ำไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยเอาน้ำไปสองตัวเลยโอเคถ้าอย่างนี้ไหวแน่ๆนะครับไม่อ่ะดีแล้วเพราะว่าพลังโจมตีเรามันเพิ่มไงครับไปเลยมาเลยน่ากลัวก็ล้างไฮบิดล้างตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับลักไก่ไปก่อนอาศัยลักไก่อย่างเดียวอะโอเคหนีเอาสิหัวมากลัวไหมล่ะเปลี่ยนตัวสิท่าเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนใจถึงจัดจัดโอเคมันเหลือหนึ่งถ้าเราโจมตีสองโจมตีสองเลยเอ้ามันไม่ป้องกันด้วยตายแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแต่เราไม่มีสแต็กเลยนี่แหละปัญหานะประเด็นจีบายแล้วมันมี3เลยว่ะโอ้โหมันกะถีบเราทีเดียวตายเลยนะโอเครู้เรื่องนะเฮ้ยไม่ถีบด้วยฟาดหางไอ้ตัวนะดาเมจถล่มทลายนะซึ่งผมจะกัดมันเลยไหมไม่กัดนะผมจะเก็บสแต็กไว้โอเคมาเลยเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่านายมีป้องกันหนึ่งไงมาไม่โจมตีว่ะโอ้ยฟุกจัดๆกัดเข้าสักทีเถอะอันแม่เข้าหนึ่งยังโอเคนี่นะเหลือพันฟ้าๆนะครับมาเลยมันมี5เนี่ยมันใส่เต็มแน่เลยนะใส่เต็มไหมแต่ว่าบอดอยู่นี้ฉลาดโจมตี4อ่ะไม่โจมตี4ครับโจมตี5โอเคมันก็หมดสแต็กไปทีนี้แหละล้มได้แน่ๆนะโจมตี1 2 1 2ไหนดู400เหลือ200ป้องกัน1 2ก็พอโอเคแล้วก็เก็บไว้4เลยนะครับ ตายซะตีนะนี่ทีเล็กนะเว้ย บาสเตโกลาท็อปนะครับต่อให้โจมตี4ฉันก็ไม่สะเทือน เพราะฉันป้องกัน2ไงเอาโจมตี2เอง แต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับจากการที่ได้รวบรวมสแต็กของผมตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเตะกระทบตายซะงับโอ้โหกระเด็นยักษ์ใหญ่ยังต้องล้มแล้วอะไรตัวกระต้อยนิ่มแค่นี้จะไม่ล้มนะซึ่งมันก็ไม่กระต้อยนะตัวมันก็ใหญ่นะกลัวเหมือนกันนะมันก็ไม่ต้อยนะครับมายกสุดท้ายแล้วนะครับอุ้ยมันเอามาตัวหน้าเลยอะช่างร้ายเหลือทนช่างร้ายเหลือทนจริงๆนะคิดก่อนเอาตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับมันจะเปลี่ยนมายับเราแล้วตายไปเลยเปล่าวะแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนึงครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงเอาแบบชนะชัวร์เลยดีกว่าจะดีไหมจะดีอ่ะดีอยู่แล้วแหละลุยเอาแบบชนะชัวร์ดีกว่านะครับกลัวนายหรอกไปดูพลังโจมตีพวกนายดิจะขาย500เลยนะ500เปลี่ยนมาก็เท่านั้นโจมตีไปก่อนเลย เปิดฉากนี่นะทีนี้ล่ะมึง ทีนี้ล่ะถ้ามันจะเปลี่ยนตัวไหมว่ามันเปลี่ยนตัวหน้ามันเปลี่ยนตัวจริงด้วยหน้านะตัวนี้มันจริงๆด้วยนะสวยหวานจ่อย เปลี่ยนตัวตามไปนะมันเหลือหนึ่งนะผมก็จะป้องกันหนึ่งเฮ้ยไม่ป้องกันเก็บสแต็กไว้นะอุ้ยตะกี้โจมตีก็ดีอ่ะมันมีสามหนึ่งล้มผมไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัวเหลือ2นะครับโจมตี2เสร็จแล้วเข้าทางสุดรับดาเมจไว้ลูกพ่อทีนี้ล่ะเมืองตายเปลี่ยนตัวมานะครับไม่มีสแต็กแล้วตายซะเถอะโจมตี2เก็บไว้1ตายซะนี่ตัวนี้ชื่ออะไรแคนคาเวนเตอร์นะน่าจะชื่อแคอะไรไม่แคนก็คอนนะคอนคาเวนเตอร์นะน่าจะชื่อคอนมากกว่านะไปโจมตีหนึ่งรู้มากโอเค นายโจมตีหนึ่งอะนายก็ยังอยู่เพราะว่าฉันเก็บแตกไว้นายก็ยังอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกนะโอเคตัวเราตัวใหญ่ว่าว่าถ้าเอากันตรงๆนะหน้าตาก็คือยังเรียกว่าไงเขมียงเฮี้ยมเกียนฝ่านะครับเอาโจมตี5หมดสแต็กไปแล้วโอ้โห
นอนมาเลยนะเนี่ยเราพูดเลยก็นอนมานะครับฉันมีจิ้งจกหลายตัวฉันไม่กลัวนายหรอกโยมตี1 2โอ้โห2ก็พอแล้วว่าแล้วป้องกัน1ป้องกัน2โอ้โหเหลือสแต็กเยอะแยะพูดเลยตายซะเรียบร้อยเรียกไอ้ตึกออกมาอะไรอ่ะซุปอะไรอ่ะซุปเปอร์โนไททันนะซุปเปอร์เรโนไททันหรือเปล่าอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้โหเคยเห็นไหมเล็กล้มตึกอ่ะตายซะอย่าอยู่เลยหืมตายไปเอือตึกก็ยังกระเด็นโดนกัดนิ้วโป้งตีนถึงกับขั้นตายเลยทีเดียวเออแผ่นติดเชื้อไงเออถึงขั้นตายเลยนะครับอ่ะโอ้โหได้แต่แบงค์ผมก็เสียแบงค์ไปจัดๆเลยนะด้วยเหตุที่ว่าเออมี 8,000 แล้วเว้ยแบงค์เขียวมี 8,000 แล้วนะผมก็เอาไปอัพอันนี้ไงนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดให้อัพใหม่นะอัพไป 3,000 นะครับเพื่อการที่มีอาหารอันฟุ้งเฟ้อของเรานะครับเพราะว่าในอนาคตเราต้องใช้อาหารเยอะแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการปิดเกตแบบรัวๆแต่ว่าขอให้ผมอัปเกรดแล้วก็อีวอลูชั่นไดโนเสาร์ธรรมดาให้มันแก่งกว่านะพูดง่ายๆเดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่ผมก็จะบิดบิดไม่รู้จะบิดไปไหนอ่ะพูดง่ายบิดทีเดียวอ่ะโมเดลตัวนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยนะผมจะบอกให้นะแต่ที่ไม่ชอบที่สุดก็คือ4นะมันเอาคาโน่กูมาฆ่าชัดๆยิงคาโน่เนี่ยมันต้องโหดร้ายเอามาหิดเลยมึงดูทำ4ดิโอ้โหมึงจะกลัวมึงดีไหมเนี่ยหรือว่ามันใช้ฟาร์มน่ารักไงบอกใครไม่รู้น่ารักจังเลยมาเผลอโดนงับงับตายอะไรเงี้ยไงนะเฮ้ยยังมีอีกตัวอีกเหรอโหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเออแต่มันอยากให้ดีเอ็นเอเราไงเฮ้ยโหพ่อเพิ่งจะใช้ลูกไปตะเกียพ่อใช้ไม่ได้ให้ผมไปตายให้ผมรับดาเมจอย่างเดียวผมไม่ได้เป็นพระเอกเลยจารวาด อย่าเพิ่งอะไรว่าใจเย็นยังไงก็เราใช้มันไปแล้วมันหลับอยู่ก็ยังดีฝ่าที่ว่ามันหนีไปนะครับถ้าหนีไปนี่โอ้โหต้องเอาเดินเสาไปตามหลายชั่วโมงเลยนะครับถ้าเอาเดินเสากระจอกกระจอกไปตามหลายชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเอาเดินเสาดีๆไปตามก็เสียเวลานะครับเสียตัวด้วยนุ่งเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับชึบเสียในที่นี้คือมันไม่ได้หายไปเลยนะแต่ว่าเราจะใช้งานมันไม่ได้นะครับโอเคไอ้ตุ๊กแกหน้าตาไม่น่าครบเนี่ยวิตาดาเมจมันเยอะมากเลยนะจะบอกให้นะขนาดจะไม่เวล40นะครับปึ๊บอะไรเปิดอีกอ่ะผมว่าคลิปวิดีโอก็พอสมควรแล้วแหละเช้าๆก็เล่นกันแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้ในวันที่ไม่มีลีกนะฮะเอาแค่นี้กันไปก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของกับผมนะครับและอย่าลืมเลยนะพอกดซับกันแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเหมือนคลิปเนี้ยพวกคุณจะได้ไม่พลาดไงส่วนนี้ผมนายป้องแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่